สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Business Watch นะครับเราเจอกันคืนวันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคม2565ครับมาจับกระแสธุรกิจและมองหาโอกาสการลงทุนไปพร้อมๆกันกับผมโสพลณวรัตนพงษ์และคุณชยาทิพย์โลจนะโกสินทร์นะครับ 15:00 นแบบนี้นะคะเจอกันทุกช่องทางนะคะ TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์หยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code ด้วยค่ะคืนนี้มีอะไรมาฝากไปชมกันค่ะวิกฤตพลังงานเงินเฟ้อตลาดหุ้นตกต่ำกดดันธุรกิจทยอยปลดคนจับตาลุกลามอุตสาหกรรมการเงินธนาคารขนาดใหญ่ระดับโลกเตรียมเลิกจ้างกรกฎาคมนี้จับตาร้านค้า100เยนในญี่ปุ่นผับในอังกฤษเจอมรสุมหนักทยอยปิดตัวจับกระแสกันต่อเนื่องสำหรับปรากฏการณ์การปลดพนักงานจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกนะคะก่อนหน้านี้รายการเรามีการนำเสนอไปแล้วคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น Shopee Tesla Meta สายเทคทั้งนั้นวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันเพราะว่าสายการเงินการธนาคารน่าเป็นห่วงเหมือนกันค่ะเขาก็กังวลกันครับว่าถ้าหากว่าสถานการณ์มันยังลุกลามบานปลายแบบไปแบบนี้สถาบันการเงินต่างๆไม่ใช่เฉพาะของไทยเท่านั้นนะครับในระดับโลกด้วยจะเกิดภาวะเดียวกันหรือไม่อย่างไรบ้างรวมไปจนถึงปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานเราเคยพูดถึงเรื่องนี้กันมาหลายครั้งในรายการของเรานะครับแต่เราพูดเฉพาะในประเทศไทยแต่วันนี้จะพาไปดูในต่างประเทศด้วยเพราะว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้นในต่างประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรมหลากหลายธุรกิจถึงขนาดว่าเวลาจะเอาคนมาทำงานอาจจะต้องลดเงื่อนไขไม่ใช่แค่ให้แรงจูงใจนะครับบางคนไม่เคยไปสมัครงานมาก่อนไม่เคยมีประวัติงานมาก่อนยังต้องเอามาก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่มีคนทำงานใช่ใครที่กำลังมองหางานอยู่ก็อาจจะไปดูแล้วกันว่ามันมีสายอะไรบ้างที่ตอนนี้กำลังต้องการคนนะคะก่อนที่เราจะไปดูภาพกันนะคะคุณผู้ชมว่าทำไมถึงมีการปลดพนักงานเยอะๆเราไปดูภาพใหญ่กันก่อนอย่างมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาตอนนี้เขาก็เผชิญเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่หนักที่สุดในรอบ40ปีนะคะรวมไปถึงเรื่องของราคาสินทรัพย์ทั่วโลกทั้งหุ้นน้ำมันทองคำตอนนี้ก็ทรุดตัวลงอย่างหนักด้วยมีการวิเคราะห์จากทางCity Groupนะคะว่าราคาน้ำมันเบรนท์เนี่ยอาจจะทรุดตัวลงไปถึง65ดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายปีนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐตอนนี้นักวิเคราะห์หลายฝากฝั่งนะคะก็มีการมองว่าอาจจะเกิด recession หรือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะเห็นไปแล้วว่าครึ่งปีแรกเนี่ยมี perfect storm เบาๆบ้างแล้วนะคะธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วนะคะคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวในไตรมาสที่2รุนแรงกว่าไตรมาสที่1ซึ่งหดตัว 1.6% ก็แสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วพอมหาอำนาจโลกทางเศรษฐกิจนะคะอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานแรงเหวี่ยงเศรษฐกิจที่สุดหนักแบบนี้แล้วประเทศกำลังพัฒนาประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะรับมือได้มากแค่ไหนทีนี้ก็เป็นความท้าทายสำหรับบริษัทต่างๆทั่วโลกเลยนะคะที่มีการปรับตัวปรับโครงสร้างอะไรต่างๆก็เลยมีการปรับลดพนักงานนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีจำนวนมากในสหรัฐมีการชะลอการจ้างงานใหม่รวมไปถึงการเลิกจ้างด้วยโดยเฉพาะ6เดือนแรกของปีนี้พนักงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาเลิกจ้างไปแล้วมากกว่า 22,000 คนล่าสุดก็มีการปลดพนักงานจากนโยบายของบริษัทต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Meta ก็คือบริษัทแม่ของ Facebook แล้วก็ Uber รวมไปถึง Amazon ด้วยค่ะขยายความเรื่องเศรษฐกิจถดถอยของฝั่งสหรัฐอเมริกานิดเดียวนะครับคือตอนนี้เขาคาดการณ์กันว่าสัญญาณที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะไตรมาส2ถ้าหากว่ายังหดตัวต่อเนื่องเท่ากับว่าเขาจะหดตัวต่อเนื่อง2ไตรมาสติดต่อกันแปลว่าเข้าสู่ภาวะการเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคอันนี้ต้องรอดูว่าสุดท้ายจะเป็นแบบนั้นไหมแต่สัญญาณค่อนข้างชัดมากกลับมาที่เรื่องของการประกาศเลิกจ้างมีหลายบริษัทมากครับที่เลิกจ้างไปแล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวแทนขายรถยนต์ออนไลน์ที่ชื่อคาวาน่าเลิกจ้างพนักงานไป 2,500 คนCoinbase เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลก็ประกาศลดคนงานไปแล้ว 1,100 คนแน่นอนครับการที่ราคาคริปโตเคอเรนซีร่วงลงมาอย่างหนักเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ Coinbase ต้องทำแบบนั้นในขณะที่ Netflix Streaming รายใหญ่ก็เลิกจ้างพนักงานไปแล้ว2รอบตกแล้วประมาณสัก450ตำแหน่งอาจจะดูไม่เยอะมากแต่ว่ามีความหมายมีนัยยะอย่างยิ่งครับเพราะว่ารายได้ของเขาลดลงมีคู่แข่งที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่เกิดขึ้นมามากมายด้วยเช่นเดียวกัน Tesla คนที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็จะปิดสำนักงานที่รัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนกันและก็จะเลิกจ้างพนักงาน200คน
ถามว่าอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้มีการเลิกจ้างพนักงานเยอะขนาดนี้ในบริษัทเทคโนโลยีสมัยใหม่เหตุผลก็เพราะว่าก่อนหน้านี้2ปีมีการเพิ่มพนักงานเพิ่มตำแหน่งงานเยอะมากครับการระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัทเทคโตอย่างก้าวกระโดดมากอีคอมเมิร์ซเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน Work From Home มันโตเร็วมากครับแต่พอโควิด-19 คลี่คลายลงคนกลับเข้าสู่โหมดปกติไม่มีการทำงานที่บ้านมากเหมือนสมัยก่อนแล้วการใช้เทคโนโลยีเริ่มจะลดลงแล้วความผันผวนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมันก็กระทบต่อราคาหุ้นเต็มๆเม็ดเงินที่ใช้ลงทุนการระดมทุนที่ไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนดอกเบี้ยที่ขยับขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาและอุปสรรคของบริษัทเทคที่เป็นสตาร์ทอัพด้วยกันทั้งสิ้นครับและชาวอเมริกันเองถ้าเราเฉพาะเจาะจงที่สหรัฐอเมริกาเขาก็มีต้นทุนการใช้ชีวิตที่แพงขึ้นอย่างที่เรียนครับเศรษฐกิจอเมริกาเข้าสู่ภาวะถดถอยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2ไตรมาสติดต่อกันบริษัทขนาดใหญ่ต้องออกมาเตือนพนักงานของตัวเองว่าเตรียมรับมือนะไอ้ยกตัวอย่างชัดๆครับเรารู้จักกันเป็นอย่างดีมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta แพลตฟอร์มที่อ่ะถ้า Facebook เนี่ยรู้จักกันแน่ๆครับปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Meta ไปแล้วส่งข้อความเตือนพนักงานบอกว่าขณะนี้บริษัทกำลังเจอกับภาวะถดถอยครั้งรุนแรงมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาซึ่งทำให้จำเป็นต้องลดการจ้างงานและการจัดสรรทรัพยากรต้องทำให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมีการรายงานข้อมูลคำพูดของมาร์คซักเคอร์เบิร์กที่เขาพูดกับพนักงานเขาบอกว่าอาจจะมีพนักงานหลายหลายคนที่คิดว่าที่นี่หมายถึงที่เมตานะครับไม่เหมาะกับตัวเองและการตัดสินใจเลือกจากมุมมองของตัวเองก็อาจจะเหมาะสมสำหรับตัวของมาร์คก็ได้แต่ถ้าพูดเอาตามความจริงมาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกว่าคงจะมีพนักงานอีกหลายคนเหมือนกันที่ไม่สมควรจะอยู่ที่นี่ อันนี้คือมุมนายจ้างคนทำงานด้วยผมว่าฟังแล้วมีหนาวนะก็พูดง่ายๆมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาส่งคำเตือนไปยังพนักงานเขาวิดีโอคอนเฟรนซ์เลยนะคะผู้ชมไปยังพนักงานทั้งหมด 77,800 คนเขาก็มีการเขาเรียกว่าส่งคำเตือนไปยังพนักงานว่าควรที่จะพยายามทำงานให้ productive หรือว่าใช้ทรัพยากรให้น้อยลงแล้วเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเองให้มากขึ้นทำงานเชิงรุกมากขึ้นจะอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วนะคะไม่งั้นคุณโดนให้ออกแน่การดำเนินการของเมตาที่ชัดมากที่สุดก็คือลดการจ้างงานซึ่งบริษัทจะปรับลดการจ้างงานตำแหน่งวิศวกรค่ะคุณผู้ชมลงเหลือ 6,000 ถึง 7,000 คนนะคะในปีนี้จากที่เคยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ตำแหน่งทั่วโลกแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการที่กำไรของทาง Meta ลดลงติดต่อกัน2ไตรมาสเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีด้วยแล้วก็บริษัทได้สูญเสียมูลค่าตลาดสูงถึง 230,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากที่ราคาหุ้นของ Meta ดิ่งหนักที่สุดเป็นประวัติการหลังจากที่เปิดเผยผลประกอบการที่ย่ำแย่ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงแม้ว่าเมตาจะเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งค่ะสัญชาติอเมริกันที่เผชิญความผันผวนทางเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟ้อเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนปัญหาห่วงโซ่อุปทานไม่ใช่แค่เมตาบริษัทเดียวนะคะที่กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่บริษัทเทคของสหรัฐอเมริกาหลายบริษัทก็กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่เหมือนกันเทสลาเน็ตฟลิกซ์Unity Software แล้วก็ Coinbase ก็มีการประกาศลดตำแหน่งเยอะอย่างที่พี่เสี่ยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ด้วยอ่ะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่บริษัทเทคมีผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะที่เขากังวลกันที่เขาห่วงกันก็คือว่าและผลกระทบที่บ้าเกิดขึ้นแบบนี้มันจะมีผลต่อเนื่องมายังอุตสาหกรรมการเงินของทั้งโลกหรือไม่อย่างไรบ้างนะครับก่อนหน้านี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับทำงานด้านการเงินอาจจะเป็นแบงก์หรืออาจจะเป็นวณิชธนกิจต่างๆเนี่ยก็ได้ประโยชน์เหมือนกันครับเพราะว่ากิจกรรมเรื่องราวในตลาดทุนเนี่ยมันค่อนข้างเคลื่อนไหวเยอะในช่วงโควิด-19 ก็เช่นเดียวกันนะครับมีการจดทะเบียนในตลาดหุ้นมีดีล M&A หรือว่าการควบรวมกิจการปลายปีที่แล้วเราเห็นการควบรวมกิจการเอาเฉพาะในบจ.ของไทยก็เยอะมากแล้วนะครับหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนก็เลยมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมก็กลัวว่าผลมันจะเกิดตามมาเราจะเห็นว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมา JP Morgan ครับซึ่งเขาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ธนาคารยักษ์ใหญ่นะครับเขามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 8,000 ตำแหน่งหรือร้อยละ13 Goldman Sachs ก็เป็นวานิธนกิจรายใหญ่เช่นเดียวกันครับจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ17 Morgan Stanley เพิ่มขึ้นร้อยละ26นะครับแต่ว่าพอสถานการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการ IPO หรือว่าการที่บริษัทจะระดมทุนเพื่อเข้าในตลาดหลักทรัพย์ปีนี้เทียบกับปีก่อนหน้ามันหายไปประมาณร้อยละ91เพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆมันน้อยลงรายได้ของบรรดาสถาบันการเงินหรือว่านิธนกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในตลาดหุ้นก็ลดลงตามไปด้วยดีลการควบรวมกิจการ M&A ก็น้อยลงไปทุกอย่างมันสวนทางกันหมดครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี2020ที่ผ่านมาต้นทุนของบริษัททางการเงินเพิ่มสูงขึ้นจากการที่เขาจ้างพนักงานมากกว่าร้อยละ10นะครับจริงอยู่ว่าณปัจจุบันนี้ยังไม่มีสถาบันการเงินไหนเลิกจ้างแต่คาดการณ์กันว่าเขาคงต้องมีการทบทวนเรื่องพนักงานจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายกันอย่างเข้มข้นแน่ๆครับอาจจะมีการเลิกจ้างกันประมาณสักร้อยละ5ถึงร้อยละ8ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากแจ้งผลประกอบการไตรมาสที่2พูดง่ายๆว่าจับตาดูครับถ้าผลประกอบการไตรมาสที่2ออกมาแล้วไม่สวยซึ่งไม่น่าจะสวยอาจจะมีการเลย์ออฟพนักงานตามมาก็ได้มีข้อมูลจากทางบริษัทจัดหางานที่ชื่อ DMC Partner เขาบอกว่าเขาคาดการว่าเราจะได้เห็นการเลิกจ้างพนักงานของธนาคารต่างๆเป็นจำนวนมากในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เพราะพอมีปัญหาเรื่องรายได้การหั่นค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องเดียวที่จะต้องทำซึ่งเอาจริงๆในบ้านเราก็เริ่มเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันรายได้น้อยลงรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นกรกฎาคมนี้จับตาดูให้ดีนะคะว่าสายการเงินการธนาคารจะมีการปลดพนักงานไหมในขณะที่ภาคการเงินของบ้านเราก็มีการปรับตัวเหมือนกันคุณผู้ชมเรื่องของการมาของเทคโนโลยีนะคะการลดต้นทุนลดพนักงานแล้วก็ปิดสาขาไปบ้างแล้วด้วยล่าสุดธนาคารพาณิชย์ไทยก็มีการปรับกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตเหมือนกันนะคะมีข้อมูลจากทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนอย่างคุณขัตติยาอินทรวิชัยบอกว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นบวกกับเรื่องของวิกฤตสถาบันการเงินที่เจอมาอย่างต้มยำกุ้งเมื่อปี40เนี่ยก็น่าจะเป็นบทเรียนที่เอามาเรียนรู้ได้พอสมควรนะคะแต่พอเจอโควิด19ก็ยังเชื่อว่าสถาบันการเงินก็น่าจะปรับตัวแล้วก็ไปต่อได้อยู่รอดได้นะคะเพื่อที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะธนาคารกสิกรไทยเขาก็มีกลยุทธ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเป็น2กลยุทธ์ด้วยกันนะคะเขาจะแบ่งเป็น2ทีมทีมแรกเนี่ยจะมีการขับเคลื่อนให้ธนาคารอยู่รอดนะคะแล้วก็เป็นฟันเฟืองของเศรษฐกิจพยายามประคับประคองลูกค้าให้รอดไปด้วยกันในขณะที่อีกทีมนะคะก็จะเป็นทีมที่เป็นทีมแห่งความหวังที่พอพ้นวิกฤตแล้วทีมนี้ก็จะพาแบงก์ไปสู่โจทย์ใหม่ไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่บนโลกได้ดังนั้นในแง่ธุรกิจแล้วก็ลูกค้าก็เหมือนกันนะคะจำเป็นที่จะต้อง reimagine หรือว่าคิดใหม่ทำใหม่เพื่อเตรียมพร้อมตัวเองไปสู่โลกข้างหน้าที่มีความท้าทายรออยู่ค่ะกสิกรคิดน่าสนใจครับเขาบอกว่าถ้าธนาคารยังทำธุรกิจเหมือนเดิมธนาคารไม่รอดครับแต่ว่าธนาคารจำเป็นต้องปรับมุมมองไปอยู่ในทุกที่ที่ลูกค้าไปอยู่ในทุกอีโคซิสเต็มแล้วก็ทำให้เห็นเหตุผลว่าธนาคารมีการจับมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับอีกธนาคารนึงที่อยากพาไปดูมุมมองของเขาก็คือทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาคุณวินพรหมแพทย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานลูกค้า High Net Worth บอกแบบนี้ครับว่าธนาคารเนี่ยต้องยอมรับว่าเจอกับความท้าทายเยอะมากแน่นอนนะครับเรื่องของสินเชื่อโตช้าลงค่าธรรมเนียมที่เคยได้เคยมีมันก็จะโตช้าลงเช่นเดียวกันสิ่งที่ธนาคารสามารถทำได้ณตอนนี้ก็คือเรื่องแรกครับต้องประคองลูกค้าให้สามารถอยู่รอดให้ได้ในขณะเดียวกันการที่จะต้องจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆให้มากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถึงเวลาจริงๆแล้วหลากหลายธุรกิจไม่ใช่คู่แข่งกับธนาคารครับแต่ว่าจะสามารถเข้ามาเป็นพันธมิตรและเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ช่วยให้ธนาคารสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเข้าถึงได้มาก่อนมองว่าแบงก์จะรอดหรือไม่รอดภาวะเศรษฐกิจเรื่องสำคัญที่สุดเพราะถ้าภาพใหญ่ไม่ไปเศรษฐกิจไทยไม่รอดธุรกิจอื่นๆก็ไปไม่ได้เหมือนกันครับโดยเฉพาะการแข่งขันที่เข้ามาในรูปของ DeFi นะคะหรือว่า Decentralized Finance ก็คือโลกการเงินที่ไม่ต้องพึ่งธนาคารอันนี้น่ากลัวมากๆนะคะธนาคารก็ต้องปรับตัวพอสมควรท่ามกลางเศรษฐกิจที่ท้าทายแบบนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นเขาเจอเรื่องของภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ค่าเงินเยนที่อ่อนค่าที่สุดในรอบหลาย10ปีเลยมีบางกิจการถึงขั้นจะต้องปิดไปเลยนะคะเป็นกิจการอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะกลับมาช่วงนี้เราจะหันมาดูมหาอำนาจทางฝั่งภาคเอเชียกันบ้างนะครับไปดูญี่ปุ่นกันหน่อยญี่ปุ่นเองก็หนักหนาสาหัสเอาเรื่องอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นในแง่ของภาวะเศรษฐกิจ
ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกำลังซื้อที่สำคัญก็คือเราเห็นเงินเยนอ่อนค่าลงหนักมากหนักที่สุดในรอบหลาย10ปีเลยทีเดียวครับจริงๆก่อนหน้าที่เงินบาทจะอ่อนค่าก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะแข็งค่าแบบนี้เยนอ่อนมาก่อนอีกนะครับเยนเนี่ยเราเห็นต่ำสุดลงไปถึง136เยนต่อดอลลาร์สหรัฐต่ำสุดในรอบ24ปีเราจะเห็นคนที่เริ่มทยอยไปแลกเงินเยนญี่ปุ่นไว้กะว่าแลกไว้ตอนนี้สะสมไว้ก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวญี่ปุ่นจะได้สบายนะครับเริ่มเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆมีใครไปแลกมาบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจผมยังคิดว่าน่าจะได้อ่อนกว่านี้อีกนะครับแต่ในทางกลับกันเงินเยนที่อ่อนค่าทำให้คนญี่ปุ่นผู้ประกอบการญี่ปุ่นเองเจอผลกระทบจากการที่เขามีต้นทุนที่สูงมากขึ้นในการนำเข้าพลังงานที่ราคาแพงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเท่ากับว่าญี่ปุ่นเจอ2เด้งครับเยนญี่ปุ่นเนี่ยลงมาอย่างหนักอ่อนค่าลงมาเพราะการดำเนินนโยบายทางการเงินของเขาที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษครับ BOJ ยังตั้งเป้าที่จะรักษาดอกเบี้ยในระดับต่ำเพราะว่าเขาต้องการให้เกิดการขยายตัวของค่าแรงอย่างแข็งแกร่งนะครับต้องการจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% เพราะเป็นแนวทางการส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจริงอยู่ครับการอ่อนค่าของเงินเยนจะทำให้บริษัทต่างๆยากลำบากในการทำธุรกิจแต่ BOJ เขามองว่านโยบายการเงินที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเหมาะสมแล้วกับการที่จะกระตุ้นการเติบโตของค่าแรงแล้วมันจะทำให้การบริโภคในประเทศญี่ปุ่นโตมากขึ้นกว่าเดิมเพราะการบริโภคภายในญี่ปุ่นต่ำมากนะครับและจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยของเขาเองฟื้นตัวกลับมาด้วยมันมีผลการสำรวจของโตเกียวโชโกะรีเสิร์ชซึ่งเขาให้บริการการเก็บข้อมูลทางธุรกิจในญี่ปุ่นบอกแบบนี้ว่าบริษัทในญี่ปุ่นถึงประมาณ46.7%เนี่ยได้รับผลกระทบในเชิงลบแน่นอนครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีบริษัทอยู่ประมาณ21%ที่เจอทั้งผลบวกแล้วก็ผลลบในขณะที่มี28.5%ที่มองว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นเลยจากสถานการณ์เงินเยนที่อ่อนค่าลงครับมี3%ที่บอกว่าได้รับผลเชิงบวกในขณะเดียวกันเราจะเห็นการควบรวมกิจการของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยพอสมควรอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเคนทาโร่โอคุดะเป็น CEO ของโนมูระโฮลดิ้งส์เขาบอกว่าพอเงินเยนอ่อนค่ามันเป็นการผลักดันทำให้เกิดการกระแสควบรวมกิจการคือนักลงทุนต่างชาตินะครับเข้ามาถือครองทรัพย์สินในญี่ปุ่นในมูลค่าที่ลดลงประมาณ120เมื่อเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐอันนี้คือเทียบเมื่อปี2021นะครับค่ะก็คือถูกลงนะคะก็อาจจะเป็นจังหวะที่จะไปเข้าซื้อนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยมองกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าเงินเยนน่าจะแนวโน้มอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องอย่างที่พี่เจียบอกว่าอาจจะรออ่อนกว่านี้แล้วค่อยไปซื้อเก็บนะครับซึ่งมีรายงานของ Nikkei Asia บอกว่า JP Morgan นะคะผู้ให้บริการการเงินระดับโลกปรับคาดการณ์ว่าเงินเยนอาจจะอ่อนค่าลงไปถึง140เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเร็วๆนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอะไรนะคะและการอ่อนค่าของเงินเยนต้นทุนขนส่งต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นก็เลยส่งผลกระทบธุรกิจหลายๆอย่างในประเทศญี่ปุ่นช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่อาจจะถึงคราวล่มสลายได้ก่อนหน้านี้เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักร้าน100เยนเพราะว่าในประเทศไทยก็มีมาเปิดสาขาในชื่อไดโซนั่นเองนะคะก็คือทั้งร้าน60บาทที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็น100เยนนะคะเปิดมาเนี่ยนานเกือบ30ปีตอนนี้กำลังเกิดปัญหาอย่างหนักหลายปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องค่าเงินเยนที่ร่วงหนักตอนนี้นี่แหละเพราะว่าพอค่าเงินเยนอ่อนค่าการนำเข้าต้นทุนสินค้าอะไรต่างๆก็สูงขึ้นนะคะก็เลยทำให้ผู้ประกอบการร้าน100เยนในญี่ปุ่นอย่างไดโซอินดัสทรีโคหรือว่าซีเรียโคแล้วก็ผู้ประกอบการอื่นๆที่ดำเนินธุรกิจอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เลยมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนด้วยถ้าไปดูข้อมูลนะคะคุณผู้ชมว่าตลาดร้าน100เยนของญี่ปุ่นเนี่ยมีมูลค่าสูงทีเดียวนะคะ 950,000 ล้านเยนหรือว่าถ้าคูณออกมาเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 250,000 ล้านบาทตอนนี้ก็ถือว่าดิ้นรนเหนื่อยมากแล้วก็หนักมากเพราะว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นภาระผู้ประกอบการตอนนี้ก็สูงขึ้นด้วยนะคะและเพื่อไม่ให้เสียกลุ่มลูกค้าที่ตอนนี้เคยชินกับภาวะเงินเฟ้อนะคะก็ถือว่าเป็นความท้าทายสุดหินของเจ้าของธุรกิจนี้ด้วยค่ะมีการวิเคราะห์เหมือนกันว่าในอดีตก่อนหน้านี้ร้าน100เยนเขาก็มีการตอบสนองเวลาที่เงินเยนอ่อนค่าแล้วต้นทุนของเขาสูงมากขึ้นก่อนหน้านี้นะครับอดีตที่ผ่านมาอาจจะใช้วิธีการปรับเปลี่ยนลดขนาดลงบ้างนะครับใช้เปลี่ยนขนาดของบรรจุภัณฑ์บ้างแต่ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องยากมากขึ้นกว่าเดิมแล้วล่ะเพราะว่าซัพพลายเออร์ก็ไม่ชินกับการเปลี่ยนแปลงราคาแบบกระทันหันเพราะว่าเจอแต่ช่วงเวลาที่มีเสถียรภาพนิ่งมานานมากครับแล้วก็มีบริษัทญี่ปุ่นหลายรายเลยบอกว่า
เขามั่นใจว่าเขาสามารถจะส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้นให้กับลูกค้าเอาภาษาชาวบ้านนะครับคือเอกชนเขาจะผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นให้กับผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าในราคาที่แพงขึ้นใช่ครับโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณแค่ร้อยละ44จากการสำรวจตอนมิถุนายนและมีประมาณร้อยละ15ของบริษัทจากหลากหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับที่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะส่งต่อต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นให้กับลูกค้าได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการแข่งขันที่มันดุเดือดมากขึ้นร้านร้อยเยนเนี่ยง่ายมากนะครับคือเป็นร้านที่สะดวกกับการซื้อสินค้าหลายต่อหลายคนใช้วิธีซื้อสินค้าในร้านร้อยเยนแล้วเอากลับมาเป็นของฝากด้วยซ้ำไปเพราะว่าได้ทั้งของที่คุณภาพใช้ได้เลยทีเดียวในราคาที่ถูกลงเหมือนกันครับในสหรัฐอเมริกามีร้าน1ดอลลาร์สหรัฐก็ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมพอสมควรอย่างที่บอกต่างชาติก็ชอบเข้าไปซื้อคนในญี่ปุ่นเองเขาก็ชอบเข้าไปซื้อด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะก็มีขายทุกอย่างนะพี่เจียตั้งแต่เครื่องสำอางเครื่องเขียนเครื่องครัวอาหารแมวยังมีเลยที่ไดโซนะคะชาวต่างชาติก็ชอบไปซื้อเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยบางทีไปซื้อของที่ร้านร้อยเยนกลับไปฝากพ่อแม่พี่น้องก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าพอเกิดโควิดนักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้อันนี้ก็อาจจะทำให้ผลประกอบการของเขาลดลงด้วยนะคะครับพูดถึงร้านไดโซหรือว่าร้านร้อยเยนนี่ถือว่าเป็นร้านร้อยเยนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะคะก็มีสาขาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดมี 3,000 สาขาในประเทศญี่ปุ่นแล้วยังมีอีกหลายสาขาใน26ประเทศด้วยนะคะอีกทั้งหมดอีกประมาณ 1,500 สาขาในบ้านเราเองก็มีเหมือนกันใช่ครับส่วนร้านเซเรียอันนี้ก็เป็นร้านร้อยเยนที่มีสาขาเยอะเหมือนกันนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,300 สาขาทั่วญี่ปุ่นในขณะเดียวกันนะครับก็มีร้านอื่นๆที่น่าสนใจอย่างร้านแคนดูอันนี้ก็เป็นร้านร้อยเยนเหมือนกันนะครับมีสินค้าเยอะมากเป็นที่นิยมอย่างมากในแม่บ้านต่างๆแล้วก็เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วแคนดูก็จะอยู่ในห้างสรรพสินค้าซะเป็นส่วนใหญ่เป็นการเช่าร้านแทนนะครับก็จะเป็นที่นิยมแต่ว่าจะเป็นอีกแบบนึงเป็นเหมือนกับ stand alone shop นะครับค่ะนอกจากนั้นมีอีกร้านหนึ่งเรียกว่าร้าน Tree Coins เป็นร้าน300เยนอันนี้แพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเป็นสินค้ากระจุกกระจิกน่ารักสำหรับสาวๆที่คุณภาพสูงนะคะโดยเฉพาะเสื้อผ้าของใช้ในชีวิตประจำวันมีสาขาเยอะในห้างแล้วก็สถานีรถไฟทั่วญี่ปุ่นด้วยก็ต้องบอกว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยตอนนี้ก็ประสบภาวะความท้าทายเยอะมากทีเดียวนะคะเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นขยับไปที่อังกฤษกันต่อนะคุณผู้ชมครับธุรกิจหนึ่งที่ผลกระทบจากเงินเฟ้อก็เต็มเหมือนกันก็คือผับโอ้โหนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเบ่งบานมากนะครับอู้ฟู่มากนะครับปรากฏว่าพอสถานการณ์โควิด-19 ผลไปทำให้ตัวผับไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษหรือเวลส์เนี่ยดิ่งลงถึงขั้นที่เรียกว่าต่ำสุดแล้วมันมีการประท้วงของพนักงานรถไฟด้วยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ผับในอังกฤษและเวลส์นั้นได้รับผลกระทบนะครับมีตัววิเคราะห์ออกมาจากทาง Altus Group ซึ่งเขาเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์บอกว่าจำนวนผับเนี่ยลดลงไปถึงประมาณ 7,000 แห่งด้วยกันคุณผู้ชมครับเหลือไม่ถึง 40,000 แห่งนะครับอันนี้คือตั้งแต่ธันวาคม64ยาวมาจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาข้อมูลบอกแบบนี้ครับว่าผับซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางชุมชนของอังกฤษมาหลายร้อยปีเลยทีเดียวเนี่ยปัจจุบันถ้าไม่ถูกทุบทิ้งเป็นบ้านหรือสำนักงานมันก็กลายสภาพไปโดยปริยายครับบทวิเคราะห์แบบนี้บอกว่าผลของการล็อกดาวน์ผลของการมาตรการการมีระยะห่างระหว่างกันทำให้ผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้บริการได้และยิ่งเมื่อเงินเฟ้อสูงขึ้นสูงสุดในรอบ40ปียิ่งกลายเป็นความท้าทายที่ผับต่างๆต้องเจอด้วยเหมือนกันแล้วตอนนี้อังกฤษเองก็เจอกับการประท้วงเรื่องของค่าแรงเรื่องสภาพการจ้างงานต่างๆเจ้าของผับเองที่ยังหลงเหลืออยู่ก็บอกนะครับว่าการประท้วงของพนักงานรถไฟก็สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจผับด้วยเช่นเดียวกันครับมีหลายธุรกิจที่เลย์ออฟพนักงานเลิกจ้างพนักงานไปรวมไปถึงบางธุรกิจนะคะที่จะต้องปิดกิจการไปแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปดูว่ามีธุรกิจอะไรบ้างที่เขาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะเปิดประเทศขึ้นมาแบบนี้นะคะอย่างธุรกิจโรงแรมธุรกิจบริการรวมไปถึงร้านอาหารในยุโรปด้วยช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะการสมัครงานไม่ต้องมี CV ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้แถมยังเริ่มงานใน24ชั่วโมงได้เลยครับพี่เจี๊ยบถ้าไม่เฉพาะโควิด19น่าจะไม่ได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้นะครับพอสถานการณ์โควิด19เริ่มคลี่คลายไปบางธุรกิจเนี่ย
ได้รับผลบวกเต็มๆจากการกลับมาเปิดเมืองได้จากการที่คนเดินทางได้และท่องเที่ยวได้เราจึงเห็นธุรกิจพวกโรงแรมบริการขาดแคลนแรงงานครับสถานการณ์ในต่างประเทศไม่ได้ต่างอะไรกับในบ้านเรากันเลยนะครับเพราะว่าในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนักโรงแรมก็ดีบริการก็ดีจำเป็นต้องลดคนพนักงานกลับไปทำอาชีพอื่นครับพอจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าหลายคนอาจจะไปทำอาชีพใหม่แล้วได้รายได้ที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปตอนช่วงโควิด-19 คนหลายพันคนครับต้องออกจากธุรกิจโรงแรมและบริการออกไปแบบถาวรแต่อย่างที่บอกไปตอนนี้ขาดแคลนอย่างหนักและเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ CEO ของ Accor ซึ่งเขาเป็นบริษัทเชนใหญ่นะครับทำโรงแรมบริการใหญ่สุดของยุโรปเลย CEO ออกมาบอกว่าต้องเริ่มทดลองคนเข้ามาทำงานถึงแม้ว่าคนที่เข้ามาทำงานไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็รับไม่เคยมีเขียน CV หรือว่าประวัติอะไรมาก่อนก็รับด้วยเช่นเดียวกันAccor เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่บริหารโรงแรมหลากหลายแบรนด์มากนะครับ Mercure Ibisอยู่ใน110ประเทศทั่วโลกรวมๆแล้วณตอนนี้ Accor ขาดแคลนพนักงานในเครือนะครับทั่วโลก 35,000 คนเยอะมากเยอะมากใช่ตอนนี้เขาก็มีการเริ่มทดลองแล้วในเมืองลียงแล้วก็ที่บอกโดที่ประเทศฝรั่งเศสเริ่มไปประมาณ10กว่าวันก่อนนะคะในสุดสัปดาห์นี้เราก็จะมีการสัมภาษณ์งานไม่ต้องยื่นประวัติสมัครงานนะคะไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานแล้วเริ่มงานได้เลยใน24ชั่วโมงในระยะสั้นๆนะคะกลุ่ม Accor ฝรั่งเศสเขาก็จะเติมกลุ่มคนที่ขาดไปด้วยกลุ่มหนุ่มสาวที่เรียนจบใหม่กลุ่มผู้อพยพระหว่างที่ตอนนี้กำลังมีการทำงานเปิดโรงแรมกันอยู่นะคะแล้วก็มีการเทรนนิ่งแค่6ชั่วโมงแล้วก็เรียนรู้การทำงานจริงแล้วก็เริ่มงานได้เลยถึงแม้ว่าปัจจุบันนะคะอัตราการเข้าพักของโรงแรมในเครือ Accor ยังอยู่ที่160ถึง170อยู่ตอนนี้พนักงานยังพอจะรับมือไหวแต่ถ้าเกิดว่าโรงแรมอยู่ในช่วงไฮซีซันแล้วก็ถูกจองเต็มเนี่ยแล้วก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหาคมนี้เนี่ยแหละตอนนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหาแน่นอนมีอีกเชนนึงครับมีเหลี่ยอันนี้ CEO เขาบอกว่าจากการที่เขาต้องขาดแคลนแรงงานไปเนี่ยเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อดึงคนมาทำงานอย่างเช่นเขาจูงใจด้วยการให้ค่าแรงเพิ่มเขาก็ต้องทำครับให้ที่พักฟรีเขาก็ต้องทำนะครับในขณะที่โรงแรมบางโรงแรมอาจจะต้องตัดสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างออกไปเพื่อให้สามารถที่จะซัพพอร์ตได้เท่าที่พนักงานจะมีอยู่ถ้าเราไปดูที่สเปนที่โปรตุเกสก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันครับก่อนเกิดโควิดระบาดสองประเทศนี้พึ่งพิงการท่องเที่ยวเยอะมากสเปนเนี่ยพึ่งพิงการท่องเที่ยวถึงประมาณร้อยละ13ในขณะที่โปรตุเกสพึ่งการท่องเที่ยวถึงร้อยละ15ขนาดของการธุรกิจท่องเที่ยวของเขาเทียบกับตัวเศรษฐกิจของเขาเองปัจจุบันนี้ภาคบริการก็พยายามที่จะหาทางครับในการที่จะดึงดูดแรงงานมาให้ที่พักฟรีก็ให้โบนัสด้วยมีประกันสุขภาพด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าก่อนหน้านี้พนักงานหายหมดไปทำธุรกิจอย่างอื่นหมดแล้วและยังมีแรงงานในร้านอาหารในบาร์อันนี้ก็ขาดแคลนหนักมากเช่นเดียวกันบาร์ในเมืองมาดริดสเปนครับเปิดร้านแค่วันหยุดเท่านั้นแล้วแรงงานเขามีแค่เด็กนักเรียนที่ต้องการทำงานเสริมในช่วงวันหยุดไม่มีการเรียนเขาก็มาทำงานได้หรือไม่อีกทีนึงก็ต้องใช้วิธีว่าเอาคนอพยพมาทำงานเหมือนกันธุรกิจโรงแรมก็ไม่ต่างกันครับด้านสมาคม Hospitality แห่งชาติออกมาบอกว่าอุตสาหกรรมร้านอาหารของสเปนตอนนี้ขาดแคลนแรงงานถึงประมาณ 200,000 คนครับส่วนภาคโรงแรมของโปรตุเกสขาดแคลนคนถึงประมาณ 15,000 คนเป็นอย่างน้อยหนักหนามากจริงๆนะครับทางออกวิธีการก็คือง่ายสุดครับจ้างแพงขึ้นจ้างแพงขึ้นบาร์กับร้านอาหารสเปนขึ้นค่าแรงมาเกือบ 60% แล้วนะครับเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้เทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยแต่ตัวเลขเนี่ยของค่าจ้างนะครับก็จะอยู่ประมาณ 42,500 บาทต่อเดือนเท่านั้นถ้าตีเป็นเงินบาทนะอันเน้นที่สเปนนะไปดูที่โปรตุเกสนะคะเขาก็มีการขึ้นเงินเดือนพนักงานในภาคบริการเหมือนกันขึ้นมา107นะคะในปีนี้แล้วการสำรวจจากธนาคารกลางและสำนักงานสถิติแห่งชาติก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะขึ้นมาแล้วแต่ว่าค่าเฉลี่ยเงินเดือนภาคบริการก็ยังอยู่ที่ประมาณ881ยูโรต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 32,600 บาทซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่อยู่ที่705ยูโรต่อเดือนหรือประมาณ26,000 บาทก็ไม่เท่าไหร่นะคะส่วนในประเทศไทยก็มีปัญหาการขาดแคลนคนในภาคบริการในภาคโรงแรมเหมือนกันนะคะมีข้อมูลจากทาง JobDB บริษัทจัดหางานนะคะบอกว่าธุรกิจนี้เกิดปัญหาเดียวกันทั่วโลกไม่ใช่แค่ที่สเปนไม่ใช่แค่ที่โปรตุเกสที่บ้านเราก็เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าในมุมกลับกันตอนนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับเด็กจบใหม่นะคะที่อาจจะต้องแข่งขันสูงในธุรกิจอื่นๆถ้าไม่ติดว่าตัวเองไม่ได้จบสายโรงแรมมานะคะจะมาสมัครสายโรงแรมตอนนี้ก็มีคนรับนะครับมีความเห็นจากคุณมาริสาสุโกสนุนภักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยบอกว่าเรายังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานอยู่ครับและปัญหาก็เริ่มหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าแรงงานที่มีไปกระจุกตัวอยู่ตามจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆเท่านั้นกรุงเทพภูเก็ตต่างๆแต่ถ้าเป็นภูมิภาคอื่นๆยังมีปัญหาขาดแคลนเยอะครับสิ่งที่อยากให้รัฐบาลช่วยตอนนี้ก็คือว่าอยากให้คลายล็อกเรื่องแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทำงานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและอยากให้รัฐบาลนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาให้เร็วที่สุดจะได้ภาคธุรกิจเองก็จะได้สามารถอยู่รอดได้เพราะว่ามีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยการทำซอฟต์พาวเวอร์ครับ medical and wellness ก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็ความงามซึ่งต่างชาตินิยมมาบ้านเราด้วยธุรกิจแบบนี้เยอะมากนะครับค่ะรวมไปถึงธุรกิจไมซ์การท่องเที่ยวเชิงการประชุมการจัดอีเวนต์นะคะเพราะว่าประเทศไทยก็ถือว่าแข็งแกร่งเหมือนกันซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราอยู่อันดับที่35จากทั่วโลกโอ้มีหลายอย่างที่เอามาขายได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารแฟชั่นภาพยนตร์แล้วก็มวยไทยรวมไปถึงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆด้วยค่ะช่วงนี้มาดูปัญหาในประเทศจีนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมอาจจะเป็นปีนี้อาจจะเป็นปีที่ลำบากหน่อยเพราะว่ามีบัณฑิตจบใหม่ถึง10ล้านคนแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะต้องตกงานไหมให้พี่เสี่ยเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะปัญหาบัณฑิตจบใหม่แล้วหางานทำไม่ได้ต้องตกงานเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาคลาสสิกในแทบจะทุกประเทศทั่วโลกนะครับแต่วันนี้จะพาไปดูที่จีนหน่อยเพราะจีนก็มีลักษณะเฉพาะตัวเช่นเดียวกันตามข้อมูลก็บอกว่าจีนในแต่ละปีมีบัณฑิตจบใหม่ออกมาสู่ตลาดเนี่ยปีละประมาณ10ล้านคนครับ10ล้าน8แสนคนเยอะมากนะครับในขณะที่อัตราการว่างงานของคนรุ่นใหม่ในจีนตอนนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 18.4 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ3เท่าเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแรงงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วยังว่างงานเป็นปัญหาอันดับต้นๆของรัฐบาลจีนที่ต้องใช้เวลาถึงแม้ว่าเสถียรภาพในแง่เศรษฐกิจก็ดีในแง่อื่นๆก็ดีมันดูจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแต่ปัญหานี้เป็นปัญหาต้นๆครับย้ำอีกครั้งว่าตัวเลขบัณฑิตจบใหม่ในจีนปีนี้คือประมาณ10ล้านคนเกือบเท่าประชากรของโปรตุเกสที่เมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วว่าเขาก็มีปัญหาของเขาอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ปีนี้ไม่ใช่จังหวะที่ดีในการที่จะหางานเพราะว่าเศรษฐกิจจีนเจอสถานการณ์โควิด-19 เล่นงานเข้าไปจากการล็อกดาวน์ก็ทำให้ตลาดแรงงานของจีนเลวร้ายกว่าตอนที่เคยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อปี 2008-2009 ด้วยซ้ำไปครับตำแหน่งงานใหม่หายไปร้อยละ 20-30 จากปีก่อนหน้าอัตราการว่างงานของคนรุ่นใหม่ในจีนตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ 18.4 สูงกว่าอัตราเฉลี่ยถึง3เท่ามีผู้จัดผู้อำนวยการการจัดหาของบริษัทการจัดหางานชื่อว่าแรนสเตทของจีนบอกว่าปีนี้ตลาดแรงงานอยู่ในจุดต่ำสุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเลยครับเขาอยู่ในแวดวงนี้มา20ปีนี่แย่ที่สุดแล้วเขาพบด้วยว่าเงินเดือนที่คาดหวังของบัณฑิตจบใหม่มันก็ต่ำกว่าที่คาดไว้ถึงร้อยละ 6.2 ปัจจัยหลักๆที่ทำให้กดดันก็คือเศรษฐกิจจีนครับและการที่รัฐบาลจีนเลือกใช้การคุมเข้มโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่แล้วยิ่งหนักกว่าเดิมอสังหาริมทรัพย์ก็หนักมีความกังวลเรื่องการเมืองมีการความเข้มงวดเรื่องการควบคุมโรคส่งผลต่อทุกอย่างครับเทคโนโลยีการศึกษาและภาคส่วนอื่นๆยังไม่มีผลการศึกษาชัดเจนว่าการที่นักศึกษาจบใหม่มาแล้วตกงานเป็นจำนวนมากจะมีผลยังไงกับสังคมจีนแต่น่าสนใจตรงที่ว่าการหางานทำของเด็กจบใหม่คาดการไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆเมื่อเศรษฐกิจจีนโตเร็วมากนะครับแล้วการที่จะทำให้ตลาดแรงงานมีเสถียรภาพเพื่อทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นคือภารกิจต้นๆของรัฐบาลชุดนี้บริษัทไหนก็ตามครับรัฐบาลจีนใช้วิธีนี้บริษัทไหนรับบัณฑิตจบใหม่ไปฝึกงานมีเงินอุดหนุนให้ถ้าวิสาหกิจขนาดย่อมขนาดกลางขนาดเล็กเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่มีเงินอุดหนุนประกันสังคมให้สินเชื่อค้ำประกันให้ส่วนลดดอกเบี้ยและอื่นๆตามมารัฐบาลบางแห่งเสนอให้ดอกเบี้ยเงินให้เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำด้วยซ้ำไปแต่ความแตกต่างของจีนอยู่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าตามวัฒนธรรมแล้วถ้าหากว่านักศึกษาจบใหม่มาแล้วหางานทำไม่ได้เป็นเวลานานๆภาพลักษณ์ของคนๆนั้นจะดูย่ำแย่มากและถ้าหากว่าเลือกที่จะไม่เลือกงานแต่ไปทำงานถึงแม้ว่าจะเป็นแรงงานการใช้แรงงานก็ตามทีบ้านเราบอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนแต่ที่จีนถ้าเป็นแบบนั้นภาพของคุณอาจจะดูไม่ดีสักเท่าไหร่นัก
ต้องยอมรับว่าการหางานทำยากลำบากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับและมันคือผลพวงที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งทั้งจากโควิด-19 แล้วก็สงครามรัสเซียยูเครนด้วยจริงอยู่ว่าไม่มีใครรู้ว่าสงครามนี้จะจบลงเมื่อไหร่และปัญหาจะจบลงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นใครที่มีงานทำอยู่ณตอนนี้การกอดเก้าอี้กอดตำแหน่งของตัวเองไว้ให้แน่นที่สุดอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีความสุขกับงานที่คุณทำอยู่สักเท่าไหร่ก็ตามทีนี่คือ Business World ครับประเทศไทยเราเองก็มีบัณฑิตจบใหม่ทุกปี 500,000 คนที่ตกงานเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเหมือนกันค่ะปิดท้ายรายการด้วยคำสั้นๆกันแล้วกันครับทำงานที่คุณรักต่อไปเพราะการตกงานในตอนนี้ไม่สนุกแน่ขอบพระคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ